อิงโยดฝนมันไม่ได้มาหรอกอิงมาคนเดียวอ่ะแล้วอิงมาหาพี่ที่นี่เห็นอะไรหรอพี่ว่าสบายดีไหมคะพี่สบายดีแล้วฝนล่ะเป็นไงบ้างฝนมันกำลังเสียใจที่ตอนนั้นมันทำพลาดไปแบบนั้นน่ะพี่โอ๊ตไปเยี่ยมให้ฝนมันสักครั้งได้ไหมอ่ะฝนมันคิดถึงพี่มากนะมันยังรอพี่กลับไปหามันอยู่อ่ะแต่เรื่องของพี่กับฝนมันจบไปนานแล้วตอนนี้พี่ก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วด้วยแต่พี่จะปล่อยให้ฝนมันอยู่แบบตายทั้งเป็นอย่างนั้นหรอมันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้พี่กลับไปหามันนะตอนนี้มันก็ไม่เหลืออะไรแล้วบริษัทก็ไม่มีเงินก็แทบจะไม่เหลือแล้วเองขอร้องนะพี่กลับไปหามันสักครั้งเถอะนะพี่โอดูเครียดมากเลยเจอคดียากเหรอคะเปล่านี่ไม่มีอะไรแล้วพี่มีเรื่องเครียดอะไรอะคะบอกโบได้นะระบายมาเถอะค่ะโบพร้อมจะรับฟังวันนี้อิงมาหาพี่อิงมาคนเดียวแล้วเขามาทำไมคะเขามาบอกพี่ว่าตอนนี้ฝนกำลังแย่อยากให้พี่ไปช่วยดูฝนหน่อยแน่ใจหรอคะว่าเขาไม่ได้โกหกไม่ใช่ว่าอยากจะช่วยพี่ฝนให้กลับมาคืนดีกับพี่แล้วก็มาแต่งเรื่องขึ้นตั้งแต่พี่รู้จักอิงมาเนี่ยอิงไม่เคยโกหกใครซัพพอร์ตเหตุผลกันดีจริงๆเลยนะคะพี่ก็อยากกลับไปเจอพี่ฝนพี่ยังรักพี่ฝนอยู่ใช่ไหมล่ะพี่ก็แค่เป็นห่วงฝนในฐานะเพื่อนก็เท่านั้นเองก็ถ้ามันเป็นในฐานะเพื่อนเก่ากันอะบอกว่าคงไม่คิดอะไรหรอกนะคะแต่เนี่ยมันเปลี่ยนจากฐานะเมียเก่ามาเป็นเพื่อนมันไม่มีผู้หญิงคนไหนรับได้หรอกนะคะโบเดี๋ยวโบจะไปกับพี่ไม่ไปแล้วโบก็ยอมให้แค่โทรนะเลิกก็คือเลิกมันไม่ควรมีความสัมพันธ์อะไรที่ค้างคาหรือต้องเจอกันอีกแต่พี่ต้องไปก็ลองไปดิถ้าพี่ไปก็ไม่ต้องกลับมาหาโบอีกเมื่อก่อนโบไม่เห็นเคยเป็นแบบนี้เลยเพราะตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วไงคะพี่โอ๊ตเป็นของโบโบไม่ยอมให้พี่ไปไหนทั้งนั้นแปลกดีนะที่ตอนพี่เป็นของคนอื่นโบกลับยอมพี่ได้ทุกอย่างพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตอย่ามาเดินหนีโบนะพี่โอ๊ตทั้งที่หัวใจและทำลายไม่มีเหลือเหมือนคนละเลือนงงอดทนอ้อนวอนขอให้ความรักนั้นสวยงามเหมือนก่อนดังนิทานก่อนนอนที่หลอกว่า